พบกับคู่หูใหม่ในรายการ Animal Speak นั่นก็คือน้องแม่ครับน้องแม่อายุเท่าไหร่ครับอายุ5ขวบครับ5ขวบนะครับน้องแม่เลี้ยงสัตว์ไหมเลี้ยงครับเลี้ยงอะไรบ้างครับหมูกับหมาครับหมูกี่ตัวครับ1,500 ตัว1,500 ตัวครับ 1,500 ตัวนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแล้วหมาครับกี่ตัว2ตัวครับชื่ออะไรครับบราวนี่กับโอโม่ครับนี่แหละครับพิธีกรตัวน้อยของผมน้องเมฆหมออ้อยครับแล้วทำไมหมออ้อยถึงต้องชื่อว่าอ้อยครับเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ไงครับครับเขาเรียกหมออ้อยตอนแรกๆเนี่ยอยากได้ลูกสาวแต่ไม่ได้ลูกสาวไงเป็นลูกชายแทนแต่ว่าให้ชื่ออ้อยครับโอเคไหมครับครับครับหมอมีแฟนหรือยังครับโอ้ยมีเต็มหมดเลยครับตัวเล็กๆเหมือนน้องแม่ไงครับหนูไม่มีสักคนเลยครับอ้าวไม่มีเหรอครับน้องแม่มีแฟนเยอะยังครับกี่คนแล้วครับอุ้ยอุ้ยศูนย์คนครับศูนย์คนเพื่อนเพื่อนขอลายเซ็นหมอเอ้ยไหมครับฝากมาขอลายเซ็นอุ้ยนี่เพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนน้องแม่เหรอครับไม่ใช่ครับอ้าวก็เห็นมาขอลายเซ็นบินไปเลยบินไปหมอก็สัตว์อะไรไหมครับไม่กลัวครับทำไมต้องกลัวครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักหมอไม่กลัวอะไรเลยครับหมอครับทำไมหมอถึงเป็นสัตวแพทย์คะเพราะว่าหมอชอบสัตว์ไงครับอยากรักษาสัตว์อยากมาเห็นสัตว์ต่างๆก็เลยไปสัตวแพทย์ไงครับอย่าลืมติดตามชมนะครับคู่หัว คู่หัว